รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเทอร์เทสวันนี้ก็มีเมนูง่ายๆคุณผู้ชมข้าวผัดกินกันตายแล้วกันเป็นข้าวผัดไข่แต่จะรับประทานคู่กับอะไรแล้วให้มันดูมันไฮโซขึ้นมาหน่อยหนึ่งกับแซลมอนย่างดีไหมคุณผู้ชมครับเลือกข้าวที่หุงเสร็จแล้วใส่น้ำไม่มากจนเกินไปหุงสวยๆว่าอย่างนั้นนะคุณผู้ชมและยิ่งถ้าเก็บไปตู้เย็นได้หนึ่งคืนคุณผู้ชมมาทำข้าวผัดข้าวผัดจะมีคุณภาพดีๆนะคุณผู้ชมปลาแซลมอนก็โรยเกลือป่นนิดเดียวไฟอ่อนหน่อยนะปานกลางใช้เวลานานพอสมควรคุณผู้ชมครับวันนี้จะยิ่งสับมีวิธีการทำกระเทียมเจียวให้มีรสชาติอร่อยไม่ใช่แค่หอมนะอร่อยมาฝากคุณผู้ชมด้วยกลิ่นตลบอบอวนเรียนเรื่องสระผมแล้วค่ะคุณผู้ชมคะเนี่ยรับรองได้บางคนนะแย่งรับประทานกระเทียมมากกว่าจะรับประทานปลาแซลมอนอีกนะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมเราพบกันอีกแล้วนะกับรายการเต็มปากเต็มคำเป็นประจำทุกวันศุกร์นะคุณผู้ชมเวลาบ่ายสามโมงยี่สิบนาทีทาง Workpoint ช่อง23เจอคุณผู้ชมกับวันที่เราบางทีก็รู้สึกขี้เกียจแล้วก็มีแต่คำถามนะยิ่งไปยืนอยู่กลางตลาดนะคุณผู้ชมเคยไหมถือตะกร้าหรือถือถุงพร้อมจะซื้อกับข้าวแล้วก็ถามวันนี้เราจะกินอะไรกันดีวนไปวนมา3รอบ5รอบบางทีก็ยังนึกไม่ออกวันนี้ก็มีเมนูง่ายๆคุณผู้ชมข้าวผัดกินกันตายแล้วกันเป็นข้าวผัดไข่แต่จะรับประทานคู่กับอะไรแล้วให้มันดูมันไฮโซขึ้นมาหน่อยหนึ่งกับแซลมอนย่างดีไหมคุณผู้ชมครับผัดข้าวทั้งทีคุณผู้ชมหลายท่านก็มีปัญหานะแล้วก็บอกว่าผัดข้าวที่ไรฉันไม่เคยทำแล้วอร่อยเลยองค์ประกอบในการทำข้าวผัดแล้วก็เสียหายแล้วไม่อร่อยเกิดขึ้นได้อย่างไร1คุณผู้ชมเลือกข้าวชนิดที่ไม่ควรจะเอามาทำข้าวผัดเช่นข้าวใหม่ข้าวแบบนั้นน่ะควรจะไปทำข้าวต้มนะคุณผู้ชมเพราะว่าเอามาหุงยังไงเม็ดมันก็จะนิ่มและที่สำคัญมันแฉะง่ายด้วยข้อต่อไปคุณผู้ชมหุงข้าวสุกใหม่ๆร้อนๆเอามาทำข้าวผัดไม่ได้ข้าวยังคงนุ่มมากแล้วก็มีความชื้นสูงผัดไปก็อมน้ำมันแล้วข้าวก็เละไม่เป็นเม็ดเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมต้องเลือกข้าวที่หุงเสร็จแล้วใส่น้ำไม่มากจนเกินไปหุงสวยๆว่าอย่างนั้นนะคุณผู้ชมและยิ่งถ้าเก็บไปตู้เย็นได้หนึ่งคืนคุณผู้ชมมาทำข้าวผัดข้าวผัดจะมีคุณภาพดีๆนะคุณผู้ชมส่วนจะต้องเป็นข้าวเก่าไหมเป็นข้าวหอมมะลิไหมอันนั้นแล้วแต่กระเป๋าสตางค์คุณผู้ชมละแต่ข้าวก็คือข้าวสามารถปรุงรสให้อร่อยได้เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าผัดข้าวผัดที่ถูกวิธีและง่ายที่สุดทำอย่างไรนะครับผัดข้าวผัดจะต้องไม่ใช้น้ำมันมากนะคุณผู้ชมพอเราใช้น้ำมันมากเนี่ยหลายคนก็จะบอกว่ามันเลี่ยนเพราะฉะนั้นก็ใส่ไปก่อนนิดหน่อยมันไม่พอแล้วเดี๋ยวจะค่อยเติมน้ำมันได้นะคุณผู้ชมกระเทียมลงไปเสร็จปุ๊บเราก็ใส่ไข่ไก่ลงไปเลยคุณผู้ชมสูตรนี้จะเป็นสูตรที่ทำให้ไข่กับกระเทียมคลุกเคล้าเข้ากันช่วงคริสปี้แอนด์เฮลตี้กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกีวันนี้เราจะมาทำเมนูเค้กชาเขียวผลไม้สดใส่แป้งสำเร็จรูปสำหรับทำเค้กชาเขียวตราโกกีไข่ไก่น้ำมันพืชและน้ำลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันเทใส่ภาชนะสี่เหลี่ยมที่สามารถนำเข้าไมโครเวฟได้นำเข้าไมโครเวฟ2นาทีนำออกมาพักไว้ให้เย็นแล้วตัดเค้กเป็นชิ้นตามต้องการนำบัตเตอร์ครีมทาบนเนื้อเค้กจากนั้นนำเค้กอีกชิ้นวางประกบด้านบนจะใส่ภาชนะทาแยมแอปริคอตแต่งหน้าด้วยแอปเปิ้ลแดงกีวีสับปะรดหั่นเต๋าและสตรอเบอรี่พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูเค้กชาเขียวผลไม้สดอุ่นกระทะพอร้อนคุณผู้ชมเราก็จะใส่น้ำมันพืชลงไป
ผัดข้าวผัดจะต้องไม่ใช้น้ำมันมากนะคุณผู้ชมพอเราใช้น้ำมันมากเนี่ยหลายคนก็จะบอกว่ามันเลี่ยนเพราะฉะนั้นก็ใส่ไปก่อนนิดหน่อยมันไม่พอแล้วเดี๋ยวจะค่อยเติมน้ำมันได้นะคุณผู้ชมใส่กระเทียมลงไปเราจะไม่ทำกระเทียมสับของเราให้เป็นกระเทียมเจียวเพราะฉะนั้นทันทีที่เราใส่กระเทียมลงไปเสร็จปุ๊บเราก็ใส่ไข่ไก่ลงไปเลยคุณผู้ชมสูตรนี้จะเป็นสูตรที่ทำให้ไข่กับกระเทียมคลุกเคล้าเข้ากันเพราะฉะนั้นทันทีที่เห็นมีไข่สีเหลืองพอเคี้ยวโดนไข่ปุ๊บก็จะมีกลิ่นกระเทียมออกมาด้วยทันทีคุณผู้ชมเนี่ยอยู่ในนี้เลยผัดไปเรื่อยๆจนกระทั่งไข่สุกนะคุณผู้ชมวิธีการแบบนี้ทำให้ข้าวผัดของเราเห็นไข่เป็นชิ้นๆเป็นจุดๆไม่ใช่เหลืองแล้วก็เละเทะปนไปเพราะเราใส่ไข่ตอนสุดท้ายของการทำข้าวผัดทำแบบนี้ไข่จะเป็นชิ้นเป็นอันมากกว่ากันนะคุณผู้ชมเนี่ยผัดไปเรื่อยๆเห็นไหมและกลิ่นมันก็จะหอมด้วยคุณผู้ชมกลิ่นไข่สุกธรรมดาแบบไข่ดาวกับไข่เจียวที่เจียวนานจนกระทั่งเหลืองกรอบกลิ่นมันชั่วยวนต่างกันนะคุณผู้ชมไข่เจียวแบบนี้หอมกว่าเยอะคุณผู้ชมใช้เวลากับมันหน่อยนะคุณผู้ชมนะเนี่ยไปเรื่อยๆบางคนใส่ปุ๊บก็ข้าวใส่เลยแล้วก็บี้ถ้าตะหลิวเนี่ยบี้มากข้าวยิ่งแบนตั๊ดแต่โอ้ตายแล้วจบกันเม็ดไม่สวยคุณผู้ชมเนี่ยใส่แบบนี้แล้วเราก็ผัดไปเรื่อยๆเอาละลักษณะของไข่สุกแล้วนะคุณผู้ชมพอได้ลักษณะแบบนี้เราก็จะใส่ข้าวลงไปเลยคุณผู้ชมข้าวสวยของเราใส่ไปเสร็จไม่ใช้ตะหลิวบี้นะคุณผู้ชมเกลี่ยแบบนี้ตอนนี้เราผัดไปเพื่ออะไรเพื่อให้ข้าวเนี่ยสุกถ้าข้าวเกาะติดกันเป็นก้อนเขาจะดีดตัวเองออกมาจากการเป็นก้อนเม็ดข้าวจะร่วนซุยคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเราผัดไปก่อนใช้เวลาในการผัดข้าวนานพอสมควรถ้าข้าวของเราแห้งอยู่แล้วผัดนานข้าวจะยิ่งแห้งเพราะฉะนั้นบางคนผัดข้าวผัดเสร็จตอนจะยกขึ้นจึงต้องเอาน้ำซุปหรือน้ำสะอาดใส่ลงไปนิดนึงเพื่อให้ข้าวนั้นกลับมานุ่มอันนั้นเป็นเทคนิคของแต่ละคนบางคนไม่ชอบแบบแห้งเกินแต่ใครที่ชอบข้าวล้วนๆวิธีการแบบนี้ถูกใจเลยนะคุณผู้ชมอาจารย์ก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบข้าวแห้งๆนะคุณผู้ชมข้าวผัดแฉะเนี่ยไม่ชอบเนี่ยผัดไปแล้วก็ใช้ตะหลิวเนี่ยค่อยๆเขี่ยเม็ดข้าวไปเรื่อยๆเห็นไหมคุณผู้ชมไม่กี่นาทีเราก็จะได้ข้าวผัดที่ดูดีเหมือนคนที่แบบเซียนมากในการทำข้าวผัดอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมเรายังไม่ปรุงรสนะคุณผู้ชมถ้าใส่ปรุงรสลงไปจะเป็นน้ำตาลเป็นซอสพอผัดไปนานๆนะมันอาจจะไหม้แล้วข้าวผัดเราอาจจะขมได้เพราะฉะนั้นตอนนี้อย่าเพิ่งรีบปรุงนะเอาละคุณผู้ชมพอข้าวของเราเริ่มสุกคุณผู้ชมสังเกตดูจะมีเม็ดข้าวกระโดดได้อยู่แถวก้นกระทะเนี่ยอย่างเงี้ยก็แสดงว่าข้าวของเราใช้ได้คุณผู้ชมดูนะเริ่มดีป๊ะแป๊ะป๊ะแป๊ะแสดงว่าร้อนแล้วนะที่ก้นกระทะเพราะฉะนั้นเราก็จะเริ่มใส่ผักลงไปได้เลยคุณผู้ชมผักที่เราใช้ในวันนี้เรามีมะเขือเทศหั่นเป็นชิ้นเล็กๆดูน่ารับประทานมะเขือเทศใส่ไปทำไมมันทำให้กระตุ้นต่อมน้ำลายทำให้เราอยากรับประทานเพราะมันมีความเปรี้ยวเพราะมะเขือเทศอุดมไปด้วยวิตามินซีให้ทั้งสีแล้วก็ให้ทั้งกลิ่นส่วนแครอทแน่นอนที่สุดทำให้เราเกิดความรู้สึกอร่อยนะคุณผู้ชมผงชูรสตามธรรมชาติก็มีส่วนผสมนะนั่นคือแครอทนะสำคัญมากทีเดียวใส่ลงไปส่วนการปรุงรสใส่ไปก่อนก็คือเกลือป่นนิดหน่อยกระจัดกระจายน้ำตาลทรายนิดหนึ่งถ้าคุณผู้ชมชอบบางคนก็ไม่ใส่เลยเพราะไม่กินอะไรหวานๆพริกไทยป่นน่าจะต้องใส่นะคุณผู้ชมซีอิ๊วขาวอันนี้จะให้ความเค็มส่วนซอสปรุงรสกระตุ้นทำให้เกิดความอร่อยกลิ่นมาแล้วนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็จัดการผัดซะเดี๋ยวน้ำจากผักจะออกมาจะทำให้ข้าวเนี่ยเกิดความนุ่มเครื่องปรุงโดยเฉพาะน้ำตาลกับซอสพอมันเข้ากันนะคุณผู้ชมเห็นไหมสีจะเปลี่ยนละเห็นไหมจะดูน่ารับประทานชอบสีเขียวก็ต้นหอมหรือพริกฝรั่งเขียวถ้าไม่ชอบสีแบบนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะคุณผู้ชม
ถัดไปจนกระทั่งแห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตักใส่จานทีนี้ก็ต้องมาถามต่อละคุณผู้ชมว่าข้าวผัดไข่จานนี้จะรับประทานกับอะไรโอ้ยแค่นี้ก็กินได้แล้วนะแต่ถ้าอยากอร่อยเพิ่มเติมวันนี้คุณผู้ชมเราเตรียมปลาแซลมอนไว้ชิ้นหนึ่งเดี๋ยวเรามาย่างปลาแซลมอนวางไปบนข้าวผัดให้มันดูมีราคาดีไหมครับร้อนๆน่ารับประทานอันนี้สำหรับผู้ชายอกสำสอลูกชายคนโตตัวใหญ่กินชามนี้ก็คงจะพอแต่ถ้าเป็นลูกสาวแบ่งให้ลูกสาวได้2คนเผื่อแม่ได้อีกนะคุณผู้ชมผู้ชายจะกินจุเนาะเห็นไหมคุณผู้ชมเราจะได้ข้าว1ถ้วยกำลังสวยงามทีเดียวละเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเรามาเตรียมย่างแซลมอนกันนะครับเอาล่ะคุณผู้ชมเราก็อุ่นกระทะซะหน่อยแล้วก็หยอดน้ำมันนิดเดียวไปที่กระทะนะคุณผู้ชมเราไม่ได้ย่างเตาถ่านหรือย่างแบบเตากริลแบบบาร์บีคิววันนี้เราจะใช้ย่างในกระทะซึ่งหลายคนก็กำลังนิยมวิธีการย่างในกระทะเป็นกริลแพนแบบนี้น่าจะปลอดภัยแล้วก็ดีต่อสุขภาพนะคุณผู้ชมปลาแซลมอนก็โรยเกลือป่นนิดเดียวโรยทำไมเพื่อให้เกิดความเค็มแล้วความเค็มเนี่ยจะทำให้เนื้อปลาเนี่ยไม่รุ่ยนะเพราะฉะนั้นเวลาเราทำกับข้าวเราจะเอาเนื้อสัตว์ลงกระทะแบบนี้เรามักจะทาเกลือหน่อยวัตถุประสงค์คือทำให้มันจับตัวกันนะมันก็ไม่ลุ่ยนะพริกไทยป่นใส่เพื่อให้เกิดความหอมแต่เราก็ไม่ได้ใส่เยอะนะเพราะพริกไทยละเอียดแบบนี้แต่ถึงเวลาถ้าไฟมันไม่เสมอมันจะไหม้เป็นจุดๆก็เพราะไอ้เจ้าพริกไทยนี่แหละมันทำให้ดูเกิดความรู้สึกไม่น่ารับประทานใส่เป็นนิดหนึ่งนะคุณผู้ชมไฟก็ไม่ได้ใช้ไฟแรงมากนะปานกลางจับแซลมอนจี่แล้วก็วางอย่างเงี้ยเห็นไหมคุณผู้ชมไฟอ่อนหน่อยนะปานกลางใช้เวลานานพอสมควรพอสุกด้านหนึ่งเราก็พลิกกลับจะมาพลิกไปพลิกมาเนื้อปลาก็คงจะแบบแตกหักและนี่มันก็คือปลาแซลมอนนะคุณผู้ชมไม่ใช่ปลาท้องโก๋จะได้ยืนแบบเนี้ยตลอดเวลานะคะแบบนี้ค่ะใจเย็นๆนะคะเอาละคุณผู้ชมปลาของเราสุกแล้วนะคุณผู้ชมใช้ไฟอ่อนเลี้ยงไปเรื่อยๆไปข้างหนึ่งถ้าไฟแรงนะคุณผู้ชมด้านนอกเนี่ยจะแห้งแล้วก็จะมีสีคล้ำแต่เนื้อในจะไม่สุกวิธีการทำแบบนี้จะทำให้เราได้เนื้อปลาแซลมอนที่สุกทั้งชิ้นเสร็จแล้วเราก็จัดการปิดเตานะคุณผู้ชมเอาละขี้ปลาแซลมอนวางบนข้าวผัดที่เราเตรียมไว้คุณผู้ชม
อุ้ยสวยงามมากเลยยังไม่เสร็จนะคุณผู้ชมขอกระเทียมเจียวกับกรอบรสชาติอร่อยอร่อยอีกสักหนึ่งอย่างนะคุณผู้ชมครับวันนี้จะยิ่งสับมีวิธีการทำกระเทียมเจียวให้มีรสชาติอร่อยไม่ใช่แค่หอมนะอร่อยมาฝากคุณผู้ชมด้วยกลิ่นตลบอบอวนเรียนต้องสระผมแล้วค่ะคุณผู้ชมคะเนี่ยรับรองได้บางคนนะแย่งรับประทานกระเทียมมากกว่าจะรับประทานปลาแซลมอนอีกนะคุณผู้ชมช่วงลดเค็มทำได้สนับสนุนโดยเลสซอลต์เครือข่ายลดบริโภคเค็มจะดีไหมคะถ้าอาหารที่เราจะทานนั้นมีปริมาณโซเดียมที่น้อยลงเพื่อสุขภาพที่ดีในทุกๆวันวันนี้เรามีเมนูออมเล็ตกับผัก5สีมาฝากค่ะใส่ไข่ไก่และนมข้นจืดลงในภาชนะปรุงรสด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนและพริกไทยป่นคนผสมให้เข้ากันเติมหอมใหญ่มะเขือเทศแครอทถั่วลันเตาและข้าวโพดคนให้เข้ากันอีกครั้งตั้งกระทะทานในสดชนิดจืดให้ทั่วตักส่วนผสมออมเล็ตที่เตรียมไว้ลงในกระทะเขี่ยขอบๆด้านล่างของไข่พอจับตัวแต่ล่อมให้มีลักษณะเป็นลูกรักบี้สวยงามตักขึ้นใส่ภาชนะจัดรับประทานคู่กับสตรอเบอรี่บลูเบอรี่พาสลีย์และส้มแมนดารินเกลือป่นเสริมไอโอดีน1ช้อนลดเค็มเท่ากับ1ส่วน3ช้อนชาหรือประมาณ 1.7 กรัมสูตรนี้มีโซเดียมอยู่ประมาณ925มิลลิกรัมต่อทั้งสูตรโดยทั่วไปหากเราปรุงสูตรนี้ด้วยเครื่องปรุงที่เต็มช้อนจะมีโซเดียมอยู่ที่ 2,200 มิลลิกรัมเพียงแค่ปรุงลดลงโซเดียมก็ลดลงไปถึง 55% แต่ควรระวังเรื่องทานรวมกับซอสหรือน้ำจิ้มด้วยนะคะเพราะอาจจะทำให้โซเดียมสูงขึ้นได้เช่นกันค่ะวันนี้จะยิ่งสับมีวิธีการทำกระเทียมเจียวให้มีรสชาติอร่อยไม่ใช่แค่หอมนะอร่อยมาฝากคุณผู้ชมด้วยเราใส่น้ำมันพืชลงไปในภาชนะใช้เป็นหม้อด้ามง่ายๆจะได้หยิบจับสะดวกพะเจียวของร้อนๆแบบนี้น้ำมันยังไม่ทันจะร้อนจัดคุณผู้ชมเราก็ใส่กระเทียมสับลงไปเลยอันนี้เป็นเนื้อกระเทียมล้วนๆไม่มีเปลือกเลยนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วถ้าเหลือเราก็จะเก็บเอาไว้ใช้ได้สำหรับการทำกับข้าวในเมนูอื่นๆแต่โดยทั่วไปแล้วเนี่ยวันนี้เจียวแค่นี้นะรับรองได้รสชาติอร่อยกระเทียมเจียวจะไม่พอนะคุณผู้ชมมีแต่คนขอเพิ่มเราจะใช้แต่กระเทียมเจียวส่วนน้ำมันเราจะเก็บไว้ใช้ในการผัดผักแล้วก็ทำกับข้าวมันจะให้กลิ่นหอมมากคุณผู้ชมเอาล่ะเราก็เตรียมชำแก้วกระชอนกรองเอาไว้เลยนะคุณผู้ชมระมัดระวังนะคุณผู้ชมเพราะว่ากระเทียมเนี่ยเวลาเหลืองแล้วต้องรีบยกขึ้นอย่าปล่อยให้เหลืองอยู่ในหม้อแบบนี้เพราะว่าเวลาเรายกขึ้นมาน้ำมันยังคงร้อนกระเทียมยังคงเหลืองต่อมันจะกลายเป็นไหม้นะคุณผู้ชมนะกลิ่นตลบอบอวนเรียนต้องสระผมแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะไปนอนแบบนี้เราก็รับรองได้คนข้างๆต้องไล่แน่นอนเลยหาว่านอนอยู่ในครัวนะคุณผู้ชมเอาล่ะคุณผู้ชมกระเทียมเจียวของเราเริ่มเหลืองแล้วจะให้คุณผู้ชมเตรียมตัวชมนะเราจะต้องเนี่ยพอมันเริ่มเหลืองๆนะคุณผู้ชมต้องดูเนี่ยเหลืองๆจะเหลืองมากขึ้นมากขึ้นใช่ไหมเนี่ยแบบนี้ยังเดือดๆอยู่เลยเห็นไหมคุณผู้ชมพอสีเริ่มค้ำเราก็เทออกมาพอเทเสร็จใช่ไหมยังมีกระเทียมติดอยู่ในหม้อคุณผู้ชมคะเอาหม้อกลับมาที่เก่าแล้วก็เอากระเทียมเนี่ยนะคะเทลงไปในหม้อที่ยังร้อนๆอยู่น้ำตาลทรายใส่ลงไปนิดนึงคุณผู้ชมเกลือป่นหยิบมือนึงใส่ลงไปแล้วก็เอาช้อนเนี่ยคนน้ำตาลจะละลายคุณผู้ชมแล้วเคลือบอยู่กับกระเทียมกระเทียมก็จะมีรสชาติอร่อยเสร็จแล้ว
ก็จัดการตักกระเทียมเนี่ยเอามาโรยหน้าเนี่ยรับรองได้บางคนนะแย่งรับประทานกระเทียมมากกว่าจะรับประทานปลาแซลมอนอีกนะคุณผู้ชมอาเดียนให้เยอะค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เป็นวันกระเทียมเจียวเดย์ค่ะเห็นไหมคะขอพริกไทยป่นโรยนิดๆต้นหอมค่ะเรียนว่าคุณผู้ชมต้องรีบหยิบตะเกียบแล้วรีบรับประทานตอนร้อนๆนะคะน่ากินจังเลยคุณผู้ชมข้าวผัดไข่กับแซลมอนย่างตำรับของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ให้คุณผู้ชมนะเอาไปทำรับประทานแล้วก็มีความสุขกับครอบครัวนะคุณผู้ชมเลือกปลาแซลมอนที่ถูกด้วยนะคุณผู้ชมอย่าไปซื้อปลาแซลมอนผิดแบบชนิดที่รับประทานแบบสดๆอันนั้นเป็นซูชินะคุณผู้ชมแต่ถ้าคุณผู้ชมจะซื้อแซลมอนสำหรับเอามาทอดเอามาย่างต้องเป็นปลาแซลมอนอีกประเภทนึงถามพ่อค้าแม่ค้าที่ตลาดหรือไปซุปเปอร์มาร์เก็ตเขาจะบอกกับคุณผู้ชมได้นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วล่ะสำหรับรายการเต็มปากเต็มคำคุณผู้ชมติดตามชมได้ใหม่วันศุกร์หน้านะเวลา13:20 นทางเวิร์กพอยต์ช่อง23วันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะวันนี้คุณผู้ชมอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูง่ายๆมาฝากคุณผู้ชมทำรับประทานเสร็จแล้วอุ๊ยตายหน้าตาเก๋ไก๋ครีเอทีฟมากๆเมนูต้มยำลูกชิ้นไข่เจียวอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไปเจออุปกรณ์แบบนี้ที่ร้านขายของนะคุณผู้ชมก็ปรากฏว่าอันเนี้ยเขาก็เอาไว้ทำไข่เจียวไข่หวานแบบญี่ปุ่นวันนี้จะเอามาดัดแปลงแล้วก็ทำเป็นไข่แบบม้วนสอดไส้หมูเด้งเนี่ยนะคุณผู้ชมทำให้สามีทานเสร็จคุณผู้ชมเจ้าขามัดใจเขาดิ้นไม่หลุดเลยค่ะตำรับเนี้ย